สวัสดีครับวันนี้จะพามาปลูกดอกไม้แบบง่ายๆต้อนรับแขกที่มาเยือนเราให้เขามีความสุขแต่ไม่ก่อนผมเคยทำงานกับต่างชาตินะฮะ3คนแต่ละคนนี่เป็นเศรษฐีพันล้านทั้งนั้นเลยพอเขามาซื้อบ้านที่เมืองไทยที่พัทยาหรือว่าที่ไหนก็ตามผมรู้เขาต้องการคนคนหนึ่งที่เป็นคนไทยที่ดูแลได้ทุกอย่างในบ้านของเขาซึ่งเขาเรียกว่าตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปคือทำได้ทุกอย่างตั้งแต่บัญชีคุ้มครองป้องกันเขาไม่ให้เป็นอันตรายดูแลบ้านซ่อมนู่นนี่นั่นดูแลแม่บ้านสารพัดล่ะครับเหมือนเราเหมือนท่านผู้ชมมีเงินสักพันล้านอยากไปซื้อบ้านที่สวิตได้ไหมได้ครับผมแต่ปัญหาคือคุณจะหาใครมาดูแลเพราะว่าคุณไปเดือนนะ2เดือนครั้ง3เดือนครั้งหรือว่าส่งญาติไปอยู่มันจะต้องจ้างคนหนึ่งที่เป็นคนสวิตที่รู้พื้นที่รู้สิ่งของทุกอย่างในบ้านต้องเป็นคนดูแลจัดหาแม่บ้านซ่อมนู่นนี่นั่นทำบัญชุงชีรายรับรายจ่ายให้เราเหมือนกันนะฮะผมอยู่เมืองไทยเขาก็จ้างผมแบบนั้นแหละหนึ่งในหน้าที่ของผมก็คือดูแลแขกเวลาแขกมาพักในบ้านจะต้องมีดอกไม้ให้แม่บ้านทำความสะอาดแล้วก็มาเช็ดดูว่ามันสกปรกตรงไหนคือหน้าที่ของผมอีกแบบหนึ่งและอีกอย่างคือจัดหาดอกไม้มาวางไว้ในบ้านในสวนให้เต็มคือทำให้ยังไงก็ได้ให้แขกประทับใจครับซึ่งครั้งแรกที่ผมมือใหม่เลยผมไม่ได้มาจัดแบบนี้นะครับผมไปที่ร้านขายดอกไม้จัดกระเช้าดอกไม้ซึ่งกระเช้ามันก็จะเป็นเหมือนร้านกระเช้าดอกไม้ทั่วไปแพงเหมือนกันนะฮะเริ่มต้นที่400 500 600 700 800 900ช่อละพันก็มีบางทีซื้อเป็น 5-6,000 เป็นหมื่นก็ต้องไปดูเลือกเอาว่าอันไหนสวยพอซื้อมาแล้วก็ต้องไปจัดวางเอาไว้โต๊ะกินข้าวไว้ห้องนั่งเล่นเอาไว้ในห้องน้ำในห้องนอนสารพัดล่ะให้มันเต็มไปหมดเลยคือคำสั่งเข้ามาแล้วผมก็เลยคุกคีกับต้นไม้ดอกไม้มาตั้งแต่แบบนั้นมาก็เลยเป็นคนที่รักต้นไม้มากปลูกดอกไม้มากก็เวลาใช้กระถางที่ร้านจัดต้นไม้เข้ามาก็มาใส่กระถางใหม่บ้างไม่ใส่บ้างก็วางตามที่เขาจัดมาแต่มันเหมาะสำหรับแขกที่อยู่3วัน5วันเพราะดอกไม้ที่ตัดออกมาแล้วมาเสียบในกระถางหรือว่าเสียบในฉีดน้ำทุกวัน3วัน5วันมันก็ไปแล้วครับผมตายเหี่ยวแต่ถ้าอยู่แขกมาอยู่สัก7วัน15วันผมก็จะมองหาดอกไม้แบบใหม่เป็นกล้วยไม้ฮะซึ่งไปซื้อมาช่อหนึ่งบางทีกระถางหนึ่งอย่างเงี้ยที่เขาผสมไว้เรียบร้อยแล้วหลายๆสีบางที700-800แพงเหมือนกันนะฮะกล้วยไม้หรือว่าช่อหนึ่งก็50บาทแล้วกว่าจะเอามาเรียงใส่กระถางได้เป็นกล้วยไม้เอาไปวางไว้ในบ้านเนี่ยก็ใช้ประมาณ7-8อัน5อันก็300-400ก็ตกอยู่ทั้งหมดให้มันเต็มห้องให้มันดูสวยงามนี่ก็ตกประมาณเกือบหมื่นเหมือนกันครับแต่ถ้าแขกไม่ VIP มากผมก็จะใช้ต้นไม้ราคาถูกต้นละ20บาทคือก็ขอแนะนำเลยฮะดาวเรืองฝรั่งเศส ก็จะมาอย่างเงี้ย6ต้นร้อยแล้วก็จะมีนี่เลยครับต้นอะไรไม่รู้จำไม่ได้ละบานชื่นบานชื่นนะครับต้นบานชื่นก็มีหลายสีก็6ต้นร้อยงั้นต้นละ20บาทก็พอได้ฮะก็ซื้อมาก็ต้องหามาใส่กระถางอย่างเช่นต้นนี้ก็ใส่เป็นสีส้มก็จะดูสวยงามนะฮะคือเอาใส่ในดินปลูกเลยฮะนี่ก็จะเป็นสีเหลืองนี่ก็จะสีส้มตัวนี้ก็กระถาง
ง่ายๆหรืออย่างเนี้ยก็จะจัดให้มันผสมผสานไปอย่างนี้ก็ได้ครับสารพัดสารพัดอย่างนี้ก็สวยครับมันก็ไม่ยากอะไรซื้อมาก็เอาถุงออกแล้วก็วางในกระถางแล้วก็ใส่ดินลงไปนี่อย่างนี้เหมือนกันครับเราก็ไม่ต้องเอาออกจากถุงก็ได้เอาใส่ในนี้เอากระถางใส่ในนี้ให้ดูสูงความสวยงามมันก็ต้องอยู่ที่กระถางฮะถ้าวางแบบนี้เลยมันขี้เหร่มากฮะคือต้นไม้เนี่ยมันสวยดอกไม้เนี่ยมันสวยแต่ที่ใส่ก็ต้องสวยไปด้วยนะครับไม่ใช่อย่างนี้แต่อย่างนี้ก็ทำมาเพื่อนถูกหาหกต้นร้อยก็สมแล้วพอใส่เข้าไปก็จะดูสวยงามฮะเด่นขึ้นมาไปวางไว้โต๊ะกินข้าวหรือว่าห้องน้ำห้องครัวได้ฮะหรือจะแบบนี้ก็ได้ครับก็ซิเล็กมาอย่างเงี้ยก็วางไว้คู่หนึ่งตรงหน้าประตูทางเข้าบ้านเอาไว้ในบ้านได้ครับแต่ต้องเอาไว้ตรงช่วงหลังจากค่ำแล้วฮะประมาณสักที่ไม่มีแดดแล้วเอาไปไว้ตอนแขกเขากลับมาตอน 4-5 โมงเย็น5โมงเย็นขึ้นไปจนถึงเช้านู่นแหละครับจนเขาตื่นแล้วต้องออกมานะฮะเพราะงั้นตายเพราะไม่โดนแดดออกมาตากแดดแล้วรดน้ำรดน้ำยังไม่พอนะฮะเพราะถ้าต้นไม้ดอกเยอะๆอย่างเงี้ยต้องการปุ๋ยมากที่สุดถ้าเมื่อไหร่คุณซื้อมาแล้วคุณไม่ใส่ปุ๋ยมันดอกมาตอนนี้กำลังตูมมันจะไม่ดอกนะฮะมันจะไม่บานมันจะไม่มีสีสันสดใสคุณต้องใส่ปุ๋ยซึ่งปุ๋ยก็จะมี NPK ปุ๋ยเคมีทั่วไปนะผมยังไม่เห็นดินไหนที่มันเทพแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วดอกการปลูกดอกไม้เนี่ยต้องใช้ปุ๋ยฮะก็เลือกเอาไอ้ตัวกลางสูงๆกับตัวท้ายนะฮะอย่างนี้ปุ๋ยเร่งดอกนะฮะคือเร่งให้มันออกดอกแล้วก็มีอีกสูตรหนึ่งก็คือสูตรตัวท้ายเยอะๆเพื่อให้สีสันสดใสให้ดอกงดงามวิธีทำก็ไม่ยากฮะซื้อมาครับ80บาทซื้อมาแล้วก็ตักช้อนใส่สักช้อนหนึ่งฮะประมาณน้ำแค่นี้แล้วก็ลดต้องลดทุกวันฮะเพราะต้นไม้ตอนที่มันดอกเยอะเนี่ยคุณต้องการในฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมมากที่สุดไอไนโตรเจนที่สำหรับเร่งต้นลำใบเนี่ยยังไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้แล้วครับสูตรไหนก็ได้ฮะเอาไนโตรเจนต่ำๆตัวกลางสูงๆกับตัวท้ายก็เอามาตากแดดใช่ไหมฮะตากแดดแล้วก็ใส่ปุ๋ยมันก็จะสวยงามอยู่ได้คงทนนานขึ้นบางคนไม่รู้ฮะซื้อมาแล้วก็มาใส่กระถางแล้วก็รดน้ำอย่างเดียวดอกมันก็จะไม่ขึ้นอย่างเงี้ยกำลังตูมต้องการฟอสฟอรัสอย่างแรงนะฮะก็ผมทำไว้หลายกระถางเผื่อตอนนี้แขกจะมาพักที่บ้านก็อยากให้เขาประทับใจก็ทำเอาไว้วางตามสวนบ้างในบ้านบ้างในห้องนอนบ้างก็จะได้ให้เขามีความสดชื่นแล้วมีความสุขอย่างเช่นพ่อแม่พ่อแม่มาเยือนเราทีบางทีเขามาปีละครั้งทำให้เขาประทับใจด้วยดอกไม้แล้วก็การทำอาหารให้ท่านกินซื้อปูซื้ออะไรไม่กินดอกไม้ก็เป็นส่วนองค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้เขามีความสุขนี่ฮะอย่างนี้ก็เหลืองอร่ามเต็มต้นต้องการฟอสฟอรัสอย่างแรงนะฮะเพื่อให้ดอกบานนานบานทนแล้วก็สีสดใสก็ต้องใส่ปุ๋ยฮะไม่มีดินไหนที่จะมันดอกเยอะขนาดนี้หรอกครับปุ๋ยก็ยังบอกปุ๋ยเม็ดก็ได้ฮะแต่ว่าผมชอบปุ๋ยที่ผสมละลายน้ำมากกว่าลดง่ายกว่าแล้วมันดูดซับเข้าไปทันทีเลยตอนมันแห้งๆแล้วก็เพิ่มความสดชื่นหรือจะเป็นกระเช้าแบบนี้ก็ได้ที่เราทำเอง
ไปไว้ในห้องน้ำไม่ได้ยกออกมาสักอาทิตย์หนึ่งก็ไม่เป็นไรครับเพราะเป็นม้าในร่มอย่างนี้เหมือนกันครับผมอย่างนี้ก็เป็นสวยอานิโกมาก็อย่างนี้อยู่ในร่มได้แขกสัก3วันแล้วเขายกออกมาทีก็ได้ครับมันจะยากตอนยกออกมานี่แหละแต่ถ้าคุณรักมันคุณขยันยกยกไปยกมามันก็อยู่ในบ้านได้ครับผมโอเคครับผมว่าเป็นไอเดียดีๆในการจัดต้นไม้ต้อนรับแขกทำให้เขามีความสุขไม่ว่าแขกคนนั้นจะเป็นใคร VIP ถ้า VIP สูงๆก็ใช้ดอกไม้ราคาสูงถ้าอย่างพ่อแม่เราหรือว่าญาติโกโหริกาเราไม่เรื่องมากในต้นไม้เท่าไหร่ก็ใช้ต้น20นี่แหละครับบานชื่นแล้วก็ดาวเรืองฝรั่งเศสมีขายทุกฤดูฮะก็เอามาขายทุกฤดูผมก็ใช้2อย่างนี้แหละถ้าอย่างไหนเข้ามาใหม่พอปลูกง่ายหน่อยก็จะซื้อมาเอาไปไว้ในสวนไว้ตรงหน้าบ้านตรงนู้นตรงนี้มันสวยงามของมันอยู่แล้วดอกไม้ลองไปทำดูนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมสวยครับสวยสีนี้ก็สวยสีส้มผมชอบสีส้มอย่างเงี้ยไม่มีกลิ่นหรอกครับ See you